กระทรวงการคลังคาดยอดการจัดเก็บภาษีปี58ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้จากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการขณะที่ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีนำเข้าแม้ราคาน้ำมันภายในประเทศจะถูกลงทำให้การบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่สามารถชดเชยได้